เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่3ตุลาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดในภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะยังคงมองเป็น bear market นะคะ set index เนี่ยเกิดรูปแบบ bearish engulfing นะคะหลังจากดีดตัวไม่ผ่านเส้น EMA 5วันนะคะประกอบกับ MACD ให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาลงดังนั้นในระยะสั้นเนี่ยคำแนะนำก็ยังคงเป็นอยู่ข้างล้างพอร์ตอยู่นะคะสำหรับผู้เก็งกำไรระยะสั้นจนกว่าจะมีการกลับตัวนะคะหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาวันนี้4ตัวยังคงเน้นทางด้านฝั่งขายอยู่นะคะตัวแรกเลยก็คือปตท.นะคะปิดเมื่อวันศุกร์ที่260บาทนะคะปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะคาดว่าจะทำจุดต่ำสุดใหม่แนวโน้มยังคงเป็นขาลงนะคะจึงแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่263ถึง265บาทนะคะแนวรับอยู่ที่250ถึง240บาทค่ะตัวที่2นะคะคือตัว BBL นะคะตัวนี้ปิดที่141บาทนะคะได้หลุดเส้น EMA 5วันพร้อมวอลุ่มหนุนนะคะประกอบกับ MACD แล้วก็ RSI เนี่ยยังให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องนะคะคาดว่าจะไม่มีแรงดีดตัวขึ้นแล้วนะคะแล้วจะมุ่งสู่แนวรับที่110บาทนะคะแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่142ถึง143บาทนะคะแนวรับอยู่ที่133ถึง125บาทค่ะตัวที่3นะคะกันกุลปิดที่ 12.5 นะคะปรับตัวลดลงหลังทดสอบเส้น EMA 5วันนะคะประกอบกับ MACD เนี่ยปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่13ถึง13บาท30นะคะแนวรับอยู่ที่12ถึง11บาท60ค่ะตัวสุดท้ายนะคะ IVL ตัวนี้เกิดแท่งเทียนสีดำแท่งยาวนะคะพร้อมกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะเมื่อวันศุกร์ปิดที่27บาท50นะคะเรายังแนะนำขายอยู่แนวต้านอยู่ที่28บาท50ถึง29บาทนะคะแนวรับอยู่ที่25ถึง23บาทค่ะปิดประชุมส่วนของเทคนิคค่ะ